to them now. I can paint an image in an instant like a Polaroid picture. Make a mural out of noise and corduroys with no zip. Push a porta potty over with a pig inside the pisser. Watch the red and blues fashion stream. You never gonna get me. It ain't that hard to outwit you. I spit an 8 bar, you spit a 16. Still outdid you. You ain't ever gonna outdo me. I clown around, but you ain't ever gonna outdo me. Get out of town, I'm glory bound. That's the story with no edit. You corny, you pretty cute, but you're boring with no message. You're snoring. All along the ground. ยกแรกครับผู้พีดึงคู่แรกของเราครับนิกกับพนันพุทธครับมาถึงเตะขาก่อนเลยครับเราจะเตะคืนครับเตะมาเตะคืนพิกัดชกนี่ถือว่าสบายสบายของทั้งคู่ครับซ้ายครับไม่ว่าจะชกในคู่ไหนครับถ้าทำผลงานได้ดีครับโอกาสได้ไปต่อครับในอาร์บีเอสนี่เห็นอยู่แล้วครับหมัดซ้ายครับแลกกันเลยครับโอ้พนันพุทธเล่นครับโอ้โหไม่รู้ไปรีบมาจากไหนครับขยับเงื้อเจอหมัดซ้ายโอ้ยสับศอกครับโอ้ยก่อนไปก่อนครับตอนนั้นนิกครับโอ้จังหวะโดนศอกของพุทธเข้าไปครับแย่ก่อนครับโยกมาขยับจังหวะสับศอกอีกแล้วครับโอ้โหดีครับแทงเข่าซ้ายครับตีซ้ายตีซ้ายครับอีกทีครับสับศอกครับกอดไว้ก่อนครับท่านนี้ก็กอดไว้ก่อนครับโอ้โหถือว่ามาเร่งแล้วก็มาทับเร็วเลยครับโอ้เตะซ้ายเข้าเต็มลำตัวครับมีสะดุ้งเหมือนกันขยับโอ้มาโหดเหลือเกินครับหุบซ้ายหมัดซ้ายศอกครับแลกกันเลยรวบมากดแขนสับศอกครับท่านนี้เอาคืนเหมือนกันครับต้องบอกว่าโอกาสสำคัญครับขึ้นมาชกที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้แม่เกิดมาเปิดมาทั้งคู่นี่ต้องบอกว่ารีบเลยทีเดียวครับโหแล้วดูฮะมาขวาเฉี่ยวไปนิดเดียวฮะมาครับมาแล้วครับไม่ใช่นักมวยครับอองตวนครับมาแล้วครับครับผมแสดงต้องบอกว่ายินดีต้อนรับอองตวนด้วยนะครับครับผมวันนี้เราอยู่กัน2คนนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าลุยงานไปก่อนครับสัปดาห์ที่แล้วคุณทิ้งไปสัปดาห์นี้พี่ชายก็ทิ้งไปอีกคนนะฮะโอ้โหดีครับบนเวทีครับนี่คือคู่พีริมคู่แรกเท่านั้นครับโอ้แต่ดูทางนั้นพุทธนี่มาเร่งเลยก็แกคงอยากได้ชัยชนะกลับไปครับเตะขวาขึ้นไปครับนิกครับขวาโอ้โหอ่ะดูครับจริงๆแล้วอาวุธต้องบอกว่าโอ้ยแม่กำลังจะบอกเลยว่ามาคมมาหนักเลยทีเดียวครับอ่ะศอกซ้ายครับดูฮะจริงๆแล้วนิกเนี่ยมีอาวุธหมัดที่คมอยู่ครับแต่ว่าอาจจะยังเรียกว่าความแม่นอาจจะยังหาเป้าไม่เจอครับตอนนี้ดูเหมือนแรงปะทะอาจจะเป็นรองครับดังนั้นนิกครับพุทธแทงซ้ายอีกทีโอ้โหจับแล้วตีครับกลายเป็นมวยเข่าซะแล้วครับพุทธดังนั้นพุทธแซมโบกรรมการแยกออกมาครับต้องบอกว่าเครื่องร้อนจริงๆครับนี่คือเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับซ้ายกับขวามันสนุกอย่างนี้นี่เองครับเปิดเข้าไปครับแทงซ้ายไปแหมมึงบอกขอกอดไว้ก่อนฮะดึงเวลาไว้นิดนึงครับแย่ก่อนครับช่วงปลายยกครับโอ้โหเกือบไปครับเจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่ครับดูระบบการหายใจครับของทั้งคู่ครับดูแล้วอาจจะหายใจยาวๆนะครับเหมือนมีเลือดออกมาหรือเปล่าครับโอ้ยมาถึงใส่ก็ได้เอาแล้วเลยโอ้แล้วคะแนนยกแรกครับโอ้ในขณะที่ในยกที่ผ่านมาต้องบอกว่านิกนี่เป็นรองครับแต่ว่าเปิดมายก2นี่ต้องบอกว่าโอ้เปิดมาได้นับเลยทีเดียวครับอ่ะแบบนี้เกมพลิกแล้วนะครับนี่ฮะโอ้แต่ต้องบอกว่านักชกจากกัมพูชาตรงนี้ต้องระวังครับอาจจะแม่เปิดมาไม่ทันได้ตั้งตัวฮะ
โอ้ยกแรกคะแนนชนะก็จริงครับแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วครับต้นยกหล่นเลยครับไม่รู้ว่าแกเปิดหน้าเปิดตาไปหน่อยครับโอ้แทงซ้ายต่อยซ้ายนิกตอนนี้ได้1นับครับแต่ระวังครับมีโอกาสโดนเหมือนกันครับนิกเองก็ดูงงๆเหมือนกันครับว่าฉันทำได้ยังไงครับแต่ว่าทำได้ไปแล้วก็ต้องทนอยู่ครับโอ้โหแล้วดูครับพยายามมีหมัดตามครับ1 2 3ครับโอ้ถือว่าเปิดมายกที่2นี่ดีขึ้นเลยโอ้โหดูครับหงายท้องครับสับศอกตอนนี้เน้นศอกอย่างเดียวครับทางด้านพุทธขวางก่อนนิกขวางไว้ก่อนแย่ออกมาอ่ะอยู่ที่พุทธสัมโบแล้วจะมีลูกศอกมางัดให้เห็นหรือเปล่าครับต้นยกอาจจะพลาดไปโดนหมัดแบบนี้ครับโอ้โหแล้วดูครับเขาแทงได้ก็ตามครับโอ้เข่าครับคือเป็นอาวุธเด่นเลยครับของทางด้านพุทธครับแย่ก่อนครับโอ้ทางด้านนิกก็จะประมาทไม่ได้ครับไปเน้นหมัดอย่างเดียวเปิดใช้โค้งโดนอัมเบอร์คัตเข้าไปต่อยครับเอาลำแรกกันโอ้โหนี่รับเข่าแบบนี้ครับก็อาจจะเป็นจังหวะพลาดในช่วงต้นยกครับเพราะว่าจริงๆแล้วทางด้านของพุทธเองก็วางแผนมาแบบนี้ครับส่วนด้วยเข่าครับใช้อาวุธยาวๆให้เป็นประโยชน์ครับโอ้โหแล้วดูครับนี่ฮะจังหวะทางนิกเองก็พยายามออกหมัดอย่างต่อเนื่องครับ1 2 1 2แต่ว่าไม่มีแข้งให้เห็นเลยฮะตัวนี้ครับไม่เน้นครับแข้งไม่เน้นแต่แตกแล้วครับแดงๆแล้วครับด้านนี้ครับแตกครับโอ้โหเอาครับยังไงครับแตกแล้วจังหวะนี้ใครดีใครอยู่ครับอยู่ที่ใจแล้วเพราะว่าจังหวะต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยทีเดียวฮะจับในมาตีได้ไม่ได้อ่ะตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาก่อนโอ้ดูเดือดครับคู่แรกก็เดือดแล้วครับฮุกซ้ายพยายามจะตั้งศอกครับจะสามศอกครับท่านพุทธเจอแข้งขวาขึ้นไปอู้แล้วดูฮะคนหนึ่งแทงอีกคนหนึ่งต่อยครับมันอยู่ที่จังหวะความแม่นแล้วแหละอ่ะพอเข้านายมากรรมการแยกออกมากลางเวทีครับแหมบาดแผลนิดเดียวแต่ว่ายังทนยังสู้อยู่ครับทางด้านของนิกอ่ะมีเข่าให้เห็นบ้างยังไงโอ้ดูครับจังหวะขยับเข้าไปต่อยแล้วโอ้ยนี่ครับโดนชุดใหญ่เอาชุดนี้ยังไงเอาแล้วครับแหมเมื่อสักครู่นี้แทบจะโดนไปถึงตากล้องไปเลยฮะเอาอยู่ในมุมแบบนี้นิกปิดเกมได้ไม่ได้โอ้ต้องบอกว่างานหนักเลยครับแม่ยกแรกเหมือนจะสบายตอนนี้ไม่สบายแล้วนะครับนักชกจากกัมพูชาโอ้ตอนนี้ตาเขียวไปแล้วครับไม่ใช่นักมวยครับตากล้องครับ ตาเขียวไปแล้วครับโอ้แม่ต้องบอกว่าเป็นการพลิกสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับโอ้หมัดเดียวกินพลิกเลยในช่วงต้นยกแล้วก็ต้องยอมรับว่าในช่วงตลอดยกที่สองเนี่ยแม่เขาไม่ทำให้ดีเดียวแล้วเกินนะเซ็นเซอร์ให้ออกตัวเลยนะเซ็นเซอร์เลยครับไม่อยากให้แจ้งเกิดครับอ่ะมาดูมวยบนเวทีดีกว่าครับตอนนี้เป็นทางด้านของนิกครับที่ได้เปรียบไป1คะแนนครับเนื่องจากว่าในยกที่ผ่านมาได้นับครับเอ้าแล้วเปิดมาต้นยกที่3อ่ะสิ่งเดิมกำลังจะเกิดหรือเปล่าครับแหมนักชกจากกัมพูชาก็พยายามเร่งเครื่องครับแต่ว่าดูฮะทางด้านของนิกก็ปักหลักสู้ด้วยหมัดฮะใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดนะครับถ้าทางด้านพุทธเนี่ยชนะในยกนี้คะแนนรวมก็จะเสมอกันครับแต่ถ้าเกิดทางด้านพุทธได้1นับขึ้นมาก็จะแซงทันทีครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนิกเองก็ไม่ยอมครับนี่นะเป็นเสน่ห์ของนักชกชาวต่างชาติครับขึ้นมาแล้วไม่มีการเต้นให้เห็นเลยครับสู้จนสุดใจครับเช่นเดียวกันครับทางนิกเนี่ยเขาก็แพ้ยกนี้ไม่ได้ครับเขายังต้องการคะแนนครับเอาครับดูครับเขาโอ้โหอาครับซอแลกกันเลยเอาแล้วครับแหมจะว่าไปคำว่าชนะก็ยังไม่มีสำหรับนิกครับถ้าเกิดยกนี้แพ้ก็แค่เสมอครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็ต้องพยายามครับเอามาบวกศอกบวกหมัดกันแบบนี้เข้าวงในอ่ะกรรมการแยกออกมาก่อนครับเอากับแยกก่อนครับไปต่อครับทีบไปก่อนทีบอีกทีครับสับศอกโอ้โหศอกนี่แกอันตรายครับแทงเข่าซ้ายครับพุทธไม่สนครับเดินต่อครับท่านนิกเจอหมัดป้องไว้ก่อนแทงซ้ายเตะขึ้นมาโอ้ชัดเจนครับตอนนี้อาวุธของพุทธเนี่ยอยู่ที่อาวุธเข่ากับนี่ฮะแล้วก็ศอกซ้ายครับอยู่ที่ว่าตัวนิกจะตั้งรับยังไงครับอยู่ที่จังหวะของใครจะแม่นกว่ากันจังหวะใครจะดีกว่ากันฮะวัดกันเลยครับตอนนี้ครับเข่ากับหมัดครับโอ้มีเหมือนกันครับมีเหมือนกันแหมพอใช้เข่าลูกนี้ถือว่าทำได้ดีครับนิกอาจจะพะวงหมัดแต่ดูครับพอศอกมาเอ้ายุบหรือเปล่าครับพุทธโอ้โดนแล้วทำท่ามีนิ่งมีช็อตเหมือนกันครับท่านพุทธครับมวยนี่แบบนี้ครับเดินทำเขาเพลินๆเนี่ยบางทีโดนคืนมาทีนึงจุกได้เหมือนกันครับนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ใจแล้วแหละเหลืออีก
40-50 วิเศษครับอ่ะเกมยังสูสีอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่ครับโอ้โหบวกฮุกซ้ายได้ดีครับลูกนี้แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าอาวุธเข่าเนี่ยเหมือนจะยาวกว่าครับแต่ว่าไปเปิดหน้ารับหมัดซ้ายแบบนี้ฮะโอ้โดนลำตัวมีปัญหาตลอดครับแต่นั้นพุทธครับโอ้นิกตอนนี้นี่ปลายยกกลับมาฮึดเดินงัดศอกครับไม่โดนครับบวกหมัดไปเลยนี่ครับมีศอกแล้วครับตอนนี้อาวุธยังอื่นไม่รู้แต่ที่รู้รู้ศอกยังคมอยู่ก็พยายามที่จะฟันไปอ่ะหันไปดูมุมเหมือนกันครับพุทธเหลืออีก20วิเศษครับโอ้ต้องดูครับบริหารเวลาให้ดีครับเอาครับฮึดสุดท้ายตอกสุดท้ายเอาต่อยแลกกันเอาไม่มีอะไรจะเสียครับไม่มีอะไรจะเสียครับจังไงดีอยู่ที่ใจแล้วครับจังหวะนี้ครับอ่ะตีไปทีนึงครับโอ้ต่างคนต่างต้องเรียกว่าสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับโอ้นี่ครับเสียงปรบมือครับจากแฟนมวยรอบๆเวทีครับโอ้วันนี้นี่แฟนมวยเข้ามารับชมค่อนข้างหนาตาเลยครับไฮไลท์ไปเลยครับดูฮะนี่ฮะอาวุธต้องบอกว่าชัดเจนเลยครับนักชกจากกัมพูชาก็พยายามใช้อาวุธยาวครับแล้วดูฮะอาวุธสั้นเป็นของนิกเลยครับนี่ฮะการใช้หมัดฮุกหมัดตรงสลับกันครับในขณะที่ศอกบางครั้งอาจจะโดนบ้างไม่โดนบ้างอย่างที่บอกครับพวกนี้อยู่ที่จังหวะล้วนๆฮะนี่ครับพยายามที่จะเน้นศอกแล้วก็เข่าครับมีโดนแล้วมีอาการเหมือนกันครับแต่นั่นนิกครับเจอเข่าของพุทธเข้าไปครับดูซุปเปอร์สโลว์ครับเกยขานำไปก่อนครับแล้วนี่ฮะจังหวะหวมไปหน่อยฮะจังหวะนี้อย่างที่บอกจะช่วงต้นยกด้วยอาจจะยังไม่ทันได้ตั้งตัวครับกรรมการต้องนับแปดครับเขาบอกว่าชุดออก1-2-3-4ที่สวยงามเหลือเกินฮะฮุกซ้ายแล้วตามด้วยมัดตรงครับโอ้ดีครับใช่ครับแต่เอาจริงก่อนที่จะโดน2หมัดนี้นี่คือก่อนหน้านี้โดนมาเป็นประมาณสัก4หมัดนะก็ผมบอกว่าโดนแบบสู้ฮะ Ladies and gentlemen of the 3 rounds of Muay Thai actions we go to the judges scorecardAll three judges score this bout 29-27. We have a winner by words of unanimous decision. Red Corner, Nick Sam Morgan from the